สวัสดีครับพบกับช่อง Bit Investment นะครับสำหรับในตอนนี้ก็เป็นตอนที่3ของซีรีส์ Bit Basic นะครับแล้วก็สวัสดีครับมิสเตอร์ Bit Investment สำหรับในตอนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่า Transaction Block คืออะไร Transaction Fee คืออะไรแล้วก็ Block Reward เป็นยังไงนะครับแล้วก็รู้แล้วว่า Miner เนี่ยชอบ Block Reward นะครับแล้วก็รู้ลักษณะการทำงานของ Proof of Work ไปแล้วสำหรับในตอนนี้เนี่ยผมจะอธิบายถึงวิธีการทำงานจริงๆของ Miner นะครับซึ่งในความคิดเราเนี่ยเราคิดว่า Miner เนี่ยใช้แรงงานในการไปขุดแต่จริงๆแล้วเนี่ย Miner เนี่ยเขาใช้สมองในการทำงานนะครับแล้วก็เงินที่เขาได้มาจากระบบเนี่ยเขาก็ได้มาจากการที่เขาใช้สมองในการทำงานนี่แหละในรูปเนี่ยครับจะมีกระเป๋าผมสมมุติให้หีบเนี่ยมันคือกระเป๋าอันแรกทางด้านซ้ายเป็นกระเป๋าของนาย A กระเป๋าทางด้านขวาเป็นกระเป๋าของนาย B ทีนี้จะมีการโอนเงินระหว่างนาย A กับนาย B นะครับในกรณีที่มีการส่งเงินจากกระเป๋า A ไปกระเป๋า B นะครับมันก็ส่งไปปึ๊ดในระบบเนี่ยมันจะเจนเนเรตคำถามขึ้นมา1คำถามให้ Miner เนี่ยแก้นะครับซึ่งในคำถามเนี่ยมันจะไปเข้าเรียกฟังก์ชัน hashนะครับมันก็จะคือจะมี input เข้ามาผ่านฟังก์ชันแฮชจะได้ output มันคือสาเหตุที่ว่าทำไมเวลาที่เขาดูหน่วยวัดของระบบเนี่ยเขาถึงวัดจากแฮชเรทก็คืออัตราในการแก้ไขปัญหาในระบบเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนสังเกตหน่วยของเครื่องขุดเนี่ยมันจะวัดเป็นแฮชอย่างเช่นเมกะแฮชกิกะแฮชเทราแฮชมันคือบอกว่าความสามารถในการแก้ไขปัญหาในระบบเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วบางที่เนี่ยเขาจะเรียกไมเนอร์ว่าเป็นโซลเวอร์นึงให้เกียรติมากเลยคือเป็นผู้แก้ปัญหานะครับหลังจากที่มันเกิดทรานแซคชันเกิดขึ้นแล้วไมเนอร์แก้ไขปัญหาเสร็จแล้วทรานแซคชันเนี้ยก็จะถูกส่งเข้าไปบรรจุอยู่ในบล็อกของโนดที่ล่าสุดที่มันมีอยู่นะครับสำหรับในตอนนี้คงจบแต่เพียงเท่านี้แล้วในตอนหน้าเรามาดูกันว่าแฮชฟังก์ชันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับลักษณะหน้าตาการทำงานเป็นยังไงสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ